ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Game Dev Gathering ครั้งแรกเนาะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมากันจัดงานแบบเล็กๆ 20-30 คนไปมาๆได้เป็น100กว่าคนก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาแชร์ความรู้วันนี้ครับก็ประมาณเล็กน้อยแต่ยังไงก็จะพยายามเต็มที่นะครับโอเคแนะนำตัวกันก่อนผมชื่อนนทวัฒน์ธนเกียรติไกรหรือว่าชื่อเล่นชื่อใส่เป็น Managing Director และ Game Designer ของทีม Vermilion Digital ที่ก่อตั้งเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วปัจจุบันมีพนักงานอยู่เล็กน้อยครับมีอยู่6คนที่เป็น Developer และเป็นธุรการอีก1คนเป็นแอดมินคอยช่วยเรื่องบัญชีเรื่องอะไรต่างๆพวกนั้นแล้วก็ตอนนี้เรามีเกมเดียวที่เรา develop และวางจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์ม Steamคือเกม Mass Builder วางจำหน่ายไปในปี2019ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเกมที่เราทำอยู่ณปัจจุบันก็ตอนนี้ก็ Early Access มารวมๆแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วครับแต่ว่าประสบการณ์ของบริษัทเราก็คือก่อนหน้านี้ที่เราจะมาเป็น Vermilion Digital เนี่ยเราก็ทำเกมอื่นมาบ้างไม่ว่าจะเป็น MMORPG Rhythm Game เกม VR เกม Racingเกมโมบายอะไรพวกนี้ก็ทำมาหมดแล้วจนกระทั่งได้มาทำเกมแพลตฟอร์ม Steam PC อันนี้นี่แหละครับโอเคส่วนท็อปิกวันนี้จะเป็นอย่างที่พี่กู้บอกไว้คือ Insights into Indie Game Development Business in Thailand ซึ่งที่เป็นท็อปิกเนี้ยผมอยากจะตอบคำถามและอธิบายเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่มันน่าพิศวงที่มันเป็นแบบเหมือนเวทมนต์เป็นดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักอย่างการพัฒนาเกมอินดี้ที่ยังเป็นเรื่องน่าสงสัยกันอยู่และหลายๆคนอยากจะรู้เซสชันวันนี้ก็อยากจะตอบคำถามให้ได้ว่าเราจะเอาตัวรอดในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยได้อย่างไรแล้วก็ธุรกิจตัวนี้ทำให้เราเอาตัวรอดใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ยังไงแล้วก็แบบถ้าใครอยากจะเริ่มต้นเจอร์นี่ในการเป็นนักพัฒนาเกมอินดี้เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงจากประสบการณ์ของพวกผมเองนะมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แต่วันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ว่าเราผ่านมันมายังไงครับโอเคอเจนดาของทอล์กของเซสชันที่ผมพูดวันนี้เนื่องจากมันเป็นเซสชันยาว1ชั่วโมงเลยเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3เซสชันเล็กๆย่อยๆโดยจะเริ่มที่ตัว product หรือตัวสินค้าที่เราเรียกว่าอินดี้เกมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พยายามอธิบายมันให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันก่อนกับพวกเราก็อธิบายเพอร์สเปคทีฟของเรามุมมองของเราต่อธุรกิจตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงตัวการตลาดคือแบบไหนบ้างเรามีวิธีการสร้างเม็ดเงินสร้างเรเวนิวแบบไหนบ้างแล้วก็การทำทีมพัฒนาเกมดีเนี่ยเราอาชีพเราได้รับอะไรบ้างจากการทำบริษัทแบบนี้จากนั้นเราจะเป็น Q&A สั้นๆเล็กน้อยสัก5นาที10นาทีเพื่อไม่ให้เซสชันมันยาวไปจนบริบทมันเปลี่ยนแล้วทุกท่านอาจจะลืมคำถามจากเซสชันที่ผมพูดไปเพราะว่า1เซสชันย่อยเนี่ยมันก็ยาวอยู่บางทีถ้าผมข้ามไปเซสชันอื่นแล้วอาจจะลืมได้อาจจะแบบเอ้ยถ้าไม่รีบถามตอนนี้อาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะถามไม่ทันในบริบทนั้นนะครับก็ต่อมาเราก็จะไปเซสชันย่อยที่2ต่อซึ่งก็คือผมบริษัทผมเนี่ยเอาเปรียบการอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างไรในการทำทีมพัฒนาเกมดีให้มันประสบความสำเร็จให้มันเอาตัวรอดได้ซึ่งเราเอาเปรียบด้านค่าของชีพด้านแบบการที่เรามีพนักงานที่มีความสามารถที่หาได้ในประเทศไทยและเงินเดือนอะไรพวกนี้ทั้งหลายแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสนิทพิงนิดหน่อยกับ financial ของบริษัทผมว่าเราขายยังไงแล้วสุดแล้วเราได้เงินเท่าไหร่ประมาณนั้นครับแล้วก็จะเป็น Q&A สั้นๆอีกอันนึงแล้วก็จบที่ถ้าเกิดว่าในอนาคตคุณอยากจะสร้างบริษัทเกมขึ้นมาคุณจะเริ่มยังไงดีถ้าเกิดบริษัทที่ทำอยู่มันค่อนข้างกำลังจะเฟลหรือแบบดูแนวโน้มแล้วมันไม่ค่อยจะดีเนี่ยมันมีทางออกยังไงบ้างแล้วก็ถ้าอยากจะแค่ลองมาเป็นนักพัฒนาเกมลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกมกับธุรกิจเกมเนี่ยมันหาข้อมูลตรงไหนได้บ้างแล้วก็ตัวช่วยผู้ที่สามารถช่วยเหลือตอบคำถามเราได้เนี่ยเขาอยู่ในคอมมูนิตี้ไหนและเราควรจะถามอย่างไรครับผมโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าอะไรคืออินดี้เกมสำหรับผมอินดี้เกมก็คือแยกเป็น2คำอินดี้สำหรับผมมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์คือไม่ต้องพึ่งพาใครไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีอะไรเราทำด้วยอิสระของเราเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแบบนั้นส่วนเกม
คือสื่อเชิงโต้ตอบระหว่างผู้เล่นกับกฎกติกาหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามเป็นสื่อบันเทิงที่มีฝ่ายสองฝ่ายคือคนเล่นกับคนควบคุมเกมครับเมื่อเอามารวมกันมันก็จะได้เป็นเกมที่ถูกสร้างโดยผู้สร้างหรือบริษัทที่ไม่ต้องทำตามใครทำตามใจที่ตัวเองอยากออกมาเป็นเกมที่เป้าหมายหลักคือความสนุกอันนี้เป็นกับดักอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดก่อนเลยคือเกมเนี่ยหลายๆครั้งเราอาจจะทำด้วยความคิดที่ว่ามันต้องขายได้แต่สำหรับผมเบสิกที่สุดเลยพื้นฐานของเกมคือต้องสนุกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะขายตัวมันเองได้ครับถ้าเรามัวแต่ไปยัดสิ่งที่บอกว่าไอ้นั่นขายได้นี่ขายได้ระบบนั้นขายได้เนี่ยแล้วมันขาดความสนุกแก่นแท้ของเกมคือความสนุกเนี่ยขาดไปมันจะไม่ใช่เกมที่ดีที่ขายได้แล้วสุดท้ายมันก็จะไม่มีคนอยากเล่นครับถึงมันจะเต็มไปด้วยระบบที่มันขายได้ก็เถอะโอเคธุรกิจเกม At a Glance แบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆสำหรับผมเกมเป็นธุรกิจที่มี Extreme Risk Extreme Return คือสูงกว่า High Risk High Return เข้าไปอีกเป็นอยู่ในระดับที่เสี่ยงมากๆที่จะเจ๊งได้แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงมากจาก profit margin ที่สูงจาก return on investment ที่สูงเพราะว่าหลายๆปัจจัยอย่างเช่นค่าการผลิต manufacturing cost variable cost อะไรพวกนี้มันไม่ค่อยจะมีสิ่งที่มีหลักๆของธุรกิจเกมคือ fixed cost คือรายจ่ายต่อเดือนเท่านั้นอีกอย่างคือในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจเกมค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากเนื่องจากเราหาข้อมูลหา resource ได้น้อยมันไม่ค่อยมีใครจะแชร์อะไรเป็นภาษาไทยให้เรารับทราบกันแล้วก็ฟันดิ้งก็หาได้ยากเช่นกันเพราะคนที่เข้าใจในธุรกิจเกมและพร้อมจะลงมาเล่นในธุรกิจที่เสี่ยงมากๆอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่น้อยครับและเป็นธุรกิจที่ถ้าในเชิงเชิงบิสเนสเลยเนี่ยเราจะเป็น Red Ocean คือมันมีคนจากทั่วโลกเล่นอยู่ในตลาดเดียวกันอย่างในปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันมีเกมเข้ามาใหม่ใน Steam อยู่ถึง 14,000 เกมเลยทีเดียวที่เป็นเกมวางขายนะถ้าเป็นเกมฟรีก็หลายแสนครับแต่ว่าเกมเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่ามันสามารถเข้าถึง Niche Market คือตลาดที่อาจจะไม่ค่อยมีใครมองเห็นตลาดแบบเฉพาะทางมากๆเนี่ยมันมีตลาดเกมที่เราสามารถเข้าถึงได้อยู่อย่าง Mass Builder ของผมเองเนี่ยก็เป็นเกมที่เป็น Niche มากเป็นเมคคาเป็นเกมแต่งหุ่นเกมเล่นของเล่นอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นตลาดที่เล็กถ้าเรามองแค่ในภาพของประเทศแต่ว่าเมื่อเรานับจำนวนผู้เล่นของทั้งโลกเนี่ยมันกลับกลายเป็นตลาดที่ใหญ่พอที่จะทำให้บริษัทเราตัวรอดได้แล้วก็สิ่งที่ดีมากๆอย่างหนึ่งของธุรกิจเกมคือเราสามารถขายมันได้แม้แต่ในขั้นที่มันยังสร้างไม่เสร็จดีอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกแต่ถ้าเกมออกมาดูดีเนี่ยคนก็ให้ความสนใจและยินยอมที่จะซื้อเกมเราเลยครับโอเคแล้วธุรกิจเกมเรามี revenue model ยังไงเราสร้างเม็ดเงินยังไงกันแน่หลักๆเลยคือ2อย่าง1คือ premium 2คือ freemium premium ก็คือเราขายมันในราคาหนึ่งเพื่อให้ผู้เล่นซื้อ access เข้าไปเล่นเกมของเราได้เต็มที่เลยโดยที่ไม่มีข้อจำกัดอะไรหรือถึงมีก็น้อยมากแล้วก็แพลตฟอร์มที่ขายดีที่สุดของพรีเมียมของ PC Indie ก็คือ Steam แต่ว่าโมเดลนี้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมกับเกมมือถือเกมโมบายเท่าไหร่กลับกันฟรีเมียมคือเราอนุญาตให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมเราได้อย่างฟรีๆแต่เราอาจจะล็อกอะไรสักอย่างไว้หรือเราอาจจะเก็บคอนเทนต์บางอย่างไว้ไม่ให้ผู้เล่นเข้าถึงอาจจะเป็นความง่ายอะไรพวกนี้ที่ให้ผู้เล่นสามารถจ่ายเพิ่มซื้อเพิ่มได้โดยแพลตฟอร์มที่ได้ความนิยมที่สุดของ PC Free to Play คือ itch.io แล้วก็เป็นวิธีการขายเป็น revenue model ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเกมโมบายนะครับแต่เกมธุรกิจเกมเนี่ยเราสามารถจำหน่ายอย่างอื่นแถมพ่วงเข้าไปกับทั้ง2โมเดลนี้ได้เลยซึ่งก็คือตัวAd Revenue ที่ตอนนี้อาจจะค่อนข้างดรอปลงไปบ้างการหาเงินจากการใส่โฆษณาเข้าไปในตัวเกมเนี่ยอาจจะได้น้อยลงแต่เราสามารถแถมไมโครทรานแซคชั่นทั้งหลายอย่างที่บอกทั้งขายพลังของผู้เล่นขายตัวละครขายสกินขายอะไรพวกนี้ก็ขายแถมเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือฟรีเมียมซึ่งไมโครทรานแซคชั่นเนี่ยขนาดบริษัทเกม AAA อย่างบริษัทในเกม Diablo 4เนี่ยเขาก็
ใช้กันอยู่นะครับก็เยอะมากอย่างอื่นที่ขายก็เป็นแบบ downloadable content เมื่อก่อนเราอาจจะเรียกว่า expansion เดี๋ยวนี้เรียก DLC downloadable content คือเป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมในเกมให้ผู้เล่นเล่นเพิ่มได้พวกนี้นอกจากนั้นเราก็ยังขาย OST คือตัวเพลงหรือคอนเทนต์อะไรที่มีอยู่ในเกมแล้วเราจับแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เขาชื่นชอบจริงๆในการเอาไปทำอะไรก็ตามใจเขาได้ artwork digital artbook อะไรพวกนี้และนอกจากนั้นก็ยังมีการขายที่เพิ่งจะมาเป็นนิยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือการขาย early access ในรูปแบบการให้คนเข้าเล่นก่อนหลายวันบางทีอาจจะเป็นอาทิตย์บางทีอาจจะเป็นแบบ 3-4 วันคนที่เขาอยากจะเล่นเกมที่เป็นไลฟ์เซอร์วิสเกมคือเกมที่พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อนคนอื่นเพื่อนำคนอื่นเนี่ยเขาก็สามารถซื้อตรงนี้เพื่อเล่นก่อนได้อย่างตัวอย่างเดิมบริษัท Diablo อนุญาตผู้เล่นเล่นก่อน3วันขายสัก15เหรียญก็มีคนซื้อทั่วโลกเยอะมากครับนี่คือวิธีการหาเงินของ Street Game โดยเฉพาะเกมอินดี้โอเคทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอไว้คือในช่วงหลายปีมานี้เกมค่อนข้างจะเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าไลฟ์เซอร์วิสกันมากขึ้นเป็น revenue model อันใหม่ที่อยู่ในธุรกิจตัวนี้คือเราพยายามที่จะทำให้เกมมันขายอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นคือบริษัทเกมเขาลงทุนกับเกมไปเยอะและยิ่งเป็นเกมใหญ่เกม AAA ที่ใช้เวลาพัฒนาทั้งหมดแบบ5ปี10ปีเนี่ยการวางจำหน่ายรอบเดียวบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาเลยต้องเข้าสู่กระบวนการทำเกมให้เป็นระบบไลฟ์เซอร์วิสคือเขาจะขายไปเรื่อยๆมีคอนเทนต์อัปเดตอย่างต่อเนื่องไปอาจจะ3ปี5ปี10ปีก็ว่าไปคือการดึงให้ผู้เล่นกลับมาเล่นเกมและจำหน่ายอย่างอื่นเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเขายินดีที่จะจ่ายเพราะเกมมันจะยังมันถูกสัญญาว่ามันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยให้กับเกมที่เขาเล่นต่อไปเรื่อยๆครับมันก็เลยกลายเป็นว่า retention เนี่ยคือสิ่งหลักของบริษัท AAA ไปโดยการขายบริการขายเซอร์วิสทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมันจะแตกต่างจากเกมอินดี้ของเราที่หลักๆแล้วเกมอินดี้เนี่ยเราจะวางจำหน่ายเกมแบบครั้งเดียวจบเราไม่ต้องทำอะไรต่อเราวางจำหน่ายเสร็จเลยคือลงทุนให้เรียบร้อยทำเกมให้เสร็จวางขายรอรับเงินไปสร้างโปรเจกต์ใหม่เราไม่ทำเกมเดิมต่อเนื่องนานครับทีนี้อันนี้อยากจะพูดไว้อย่างหนึ่งเป็น Public Service Announcement ละกันคือเกี่ยวกับเรื่อง Revenue Model เนี่ยนอกจากการหาเงินจากผู้เล่นของบริษัทเกมอินดี้ทั่วไปแล้วเนี่ยที่เราปกติเราจะพยายามขายเกมให้ผู้เล่นพยายามมาซื้อเกมของเรามากขึ้นแล้วก็ดูจำนวนคูณเงินอะไรกันเข้าไปทั้งหลายเนี่ยมันมีความดำมืดของอุตสาหกรรมเกมอินดี้อยู่หนึ่งอย่างคือการเล็งหาเงินจากอินเวสเตอร์จากนักลงทุนที่มาลงทุนให้กับบริษัทพัฒนาเกมอินดี้ของเราครับคือเราจะไม่สนใจเลยว่าเกมเราจะขายได้หรือเปล่าแต่มันจะต้องขายให้กับอินเวสเตอร์ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะเซตบริษัทพัฒนาเกมอินดี้จากที่ผมเคยสัมผัสมาเลยนะคือการเอาคนที่มีเครดิตดีๆเครดิตสูงๆในอุตสาหกรรมมาอาจจะไปจ้างเขามาแบบเอามาแค่ชื่ออะไรเงี้ยครับเป็นนอมินีเพื่อให้บริษัทพัฒนาเกมอินดี้ของเราดูดีทำฟอร์คาสติ้งว่าจะมีเรเวนิวเข้ามาในบริษัทเราเยอะขนาดไหนทำตัวกราฟิกออกมาให้ดีแล้วไปคุยกับอินเวสเตอร์เพื่อหาเงินลงทุนมาพอได้เงินลงทุนมาสิ่งที่ทำก็คือเซตอัพเงินเดือนของพนักงานให้สูงของตัวเองของคนที่มาร่วมทำการในบริษัทนั้นแล้วเงินที่ไหลเข้ามาก็เข้าไปสู่เงินเดือนของคนเหล่านี้เขาไม่ต้องแคร์ว่าเกมจะขายได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเขาได้รับเงินเดือนไปแล้วถ้าบริษัทจะปิดตัวหรือบริษัทจะเจ๊งก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเขาแค่ปิดตัวไปหาคนที่มีเครดิตคนใหม่มาแล้วก็ทำบริษัทใหม่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่คือวิธีการหาเงินอีกอย่างของบริษัทเกมอินดี้ที่คิดซะว่าผมเตือนนักลงทุนหรือคนที่คิดอยากเปิดบริษัทแถวนี้ไว้แล้วกันนะมันเป็นอะไรที่มีอยู่จริงก็ต้องระวังไว้ด้วยครับโอเคทีนี้เรามาดูกัน forecast revenue ของเกมกันดีกว่า
หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นกราฟแบบนี้ทั้งหลายแบบจากรีเสิร์ชของนิวซูจากรีเสิร์ชของอะไรมากมายว่าเนี่ยอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าเท่านี้นะอย่างของไทยเราก็มีทำอยู่ทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบเกมมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมไทยเนี่ยอยู่ที่ 38,000 ล้านบาทอะไรเลยทีเดียวแล้วก็ชอบมีการใช้กราฟเหล่านี้ในการทำ forecast revenue ทั้งหลายว่าเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าขนาดนี้แนวเกมที่เราทำเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่อาจจะแบบหมื่นล้านเท่าไรได้สักแบบ 0.1% อะไรเงี้ยของหมื่นล้านก็กำไรเยอะมากแล้วแต่นี่คือสิ่งที่ไม่ดีครับอันนี้ผมขอโควตคุณคริสแอนโทนีซึ่งเป็นเจ้าของโทเกะโปรดักชั่นของอินโดนีเซียเป็นยักษ์ใหญ่ของอินดี้เกมอินโดนีเซียเลยแล้วกันเขาบอกมาว่า indie game dev please don't use this kind of data to as a pitch deck for your pitching to publisher คือหลักๆแล้วไอ้กราฟพวกนี้ถ้าคุณใช้มันตรงๆเนี่ยมันไม่สามารถตอบอะไรให้กับคุณได้เลยในการ forecast revenue หรือการเอาไปให้ investor ดูนอกจากการไปเข้าใจผิดด้วยกันเนื่องจากว่ากราฟพวกนี้เมื่อเราใช้มันตรงๆเนี่ยเราไม่สามารถตอบอะไรได้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเกมอินดี้เนี่ยครับเรามันจะมีผู้นำมีเอาไลเออร์ของอุตสาหกรรมอยู่โดยเอาไลเออร์พวกเนี้ยเขาจะได้เงินเยอะมากแบบมากๆเลยคือเป็นเกมที่แบบติดตลาดท็อปไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรที่ไหนต้องได้ยินชื่อถ้าผมสมมติง่ายๆอย่างจอนเรอร์Farming Simulator เนี่ยเราก็คงต้องเคยได้ยินชื่อแบบ Stardew Valley มาการที่คุณบอกว่าผมจะขอ revenue สัก 0.1% ของ Stardew Valley เนี่ยมันอาจจะดูมีความเป็นไปได้เมื่อดูจากกราฟพวกนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมอินดี้เนี่ยเรามี revenue หาร2จากอันดับ1มาเรื่อยๆคือวิธีการคิดที่ง่ายที่สุดแล้วนะคิดง่ายๆว่า Top Grossing Game Stardew Valley หรือเกมมือถือทั้งหลาย Fate Go อะไรแบบ Grand Blue อะไรพวกนี้สมมติว่าเขาทำเงินได้ 10,000 ล้านเกมอันดับ2ได้ 5,000 ล้านเกมอันดับ3ดรอปลงมาเรื่อยๆแล้วเกมคุณอยู่ที่อันดับเท่าไหร่เมื่อคุณไปพิชเมื่อคุณจะสร้างเกมขึ้นมามันผ่านมาแบบท็อป10ท็อป500ท็อป 1,000 ในจอนรานั้นคุณอาจจะเป็นอันดับที่ 10,000 ซึ่งมันไม่ใช่ 0.1% ของกราฟนั้นแน่ครับมันอาจจะเป็น 0.001% เลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นอาจจะไม่เพียงพอและถ้าคุณใช้กราฟเหล่านั้นในการ forecast revenue เนี่ยรายรับคุณอาจจะผิดหมดเลยคุณอาจจะคิดค่าใช้จ่ายแบบหนึ่งแต่เมื่อกระแสรายรับกระแสเงินมันไม่เข้าแบบนั้นมันจะเกิดเป็นปัญหาต่ออุตสาหต่อตัวบริษัทของคุณเองแล้ววิธีไหนที่จะ forecast ได้ดีที่สุดล่ะวิธี forecast ที่ดีที่สุดคือการไปหาพวก insight ของเว็บทั้งหลายดูว่าวิธีการคำนวณยอดขายของแต่ละเกมในจอนราเดียวกันเนี่ยมันเท่าไหร่หามาสัก100 200-300 เกมนะครับเทียบในราคาที่คุณอยากจะขายแล้วดูตั้งแต่ต่ำสุดยันบนสุดแล้วคุณคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนของชาร์ตที่คุณสร้างขึ้นมาอันนั้นน่ะนั่นแหละคือ revenue ที่คุณน่าจะทำได้แต่ให้คิดที่ worst case ไปก่อนเลยนะคุณจะได้ดูกระแสรายจ่ายคุณได้ถูกต้องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนอุตสาหกรรมเกมค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเลยนะค่อนข้างจะเป็นอุตสาหกรรมที่ดูไม่น่าเล่นแต่คุณต้องจำไว้ก่อนอย่างหนึ่งเลยคือเกมเมอร์คนเล่นเกมอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่เล่นกันเกมเดียวอยู่แล้วถึงแม้บริษัท AAA จะอยากให้คุณกลับไปเล่นเกมของเขาทุก3อาทิตย์2อาทิตย์ทุกวันอะไรอย่างนี้อาจจะมี Daily Login Bonus ที่อยากจะกระตุ้นให้คุณกลับเข้าไปเล่นเกมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือแบบเกมอินดี้เนี่ยคุณอาจจะเล่นเกมนึงนานเป็นเดือนอะแต่เกมเมอร์ไม่เคยซื้อเกมเดียวเมื่อมีเกมใหม่ออกมาเกมเมอร์ซื้อหน่อยก็ได้แล้วก็ไม่เล่นมันไม่จำเป็นต้องเล่นนี่คนซื้อเกมแล้วก็ดองเกมอยู่ทั่วไปอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนหนึ่งที่เจอมาในอินเทอร์เน็ตคือเขาซื้อเกมมาเยอะมากแต่เขาไม่ได้เล่นถึงครึ่งนึงของยอดที่เขาซื้อไม่ได้ซ้ำแต่เขายังซื้อเรื่อยๆเพราะว่าเกมคือสินค้าฟุ่มเฟือยบางคนก็แค่ซื้อเก็บไว้บางคนเห็นว่าลดราคาก็ซื้อเก็บไว้จะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่อยู่ในคอลเลกชันเขาก็พอมันเป็นตลาดที่คุณยังจับได้เสมอครับมันไม่ใช่ตลาดที่น่ากลัวอะไรขนาดนั้น
คุณทำเกมออกมาผมทำเกมแนวเดียวกับเกมที่แบบออกมาเมื่อ3ปี5ปีที่แล้วอย่างเกม Mass Builder ของผมเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็เหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นยิ่งตอน Armor Core 6ออกมาเนี่ยมีผู้เล่นมาถามว่าแบบเฮ้ยแล้วเกมผมมันจะขายได้หรอในทางกลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือเมื่อคนเล่น Armor Core เมื่อคนเล่นเกมแนวเดียวกับเกมผมเขาก็มาตามหาเกมใหม่เล่นเพราะเขาเล่นArmor Coreจบแล้วเขาแบบเอ้ยเขายังอยากได้อารมณ์เดิมหรืออยากได้แบบอะไรที่คล้ายๆกันที่เปลี่ยนไปนิดนึงเขาก็ลองตามหาเกมใหม่แล้วเขาก็ค่อยมารู้จักเกมผมที่หลังการที่มีเกมแนวเดียวกันออกมาในตลาดไม่ใช่การแย่ง market share กันครับแต่เป็นการดันทั้ง market ขึ้นมาเลยเกมในจอนเดียวกันได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันจากเกมที่ใหญ่กว่านี่คือสิ่งที่เกมอินดี้ได้รับอยู่ครับขนาดเดฟของ Powerwell เองเมื่ออาทิตย์ก่อนมี journalist ออกมาเขียนข่าวว่า Powerwell สูญเสียผู้เล่นไปกว่า 70-80% แล้วเหลือคนเล่นน้อยลงมากเขาออกมาบอกว่านั่นเป็นการเขียนข่าวที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเกมเขาคนเล่นที่เล่นเสร็จแล้วไม่ว่าจะเสร็จแบบไหนอาจจะแบบสร้างฐานเรียบร้อยแล้วอาจจะแบบจับอะไรคือบรรลุตามเป้าหมายแล้วของคนเล่นเกมอินดี้อ่ะเขาไม่จำเป็นต้องเล่นให้ 100% นี่นะแบบบางคนบรรลุเป้าหมายที่ว่าเขาเล่นแค่นี้พอแล้วเขาก็ไปหาเกมใหม่เล่นซึ่งผู้พัฒนา Powerwell ก็บอกเองว่านั่นเป็นเรื่องน่ายินดีคุณพักเบรกก็ได้เพราะว่าเกมอินดี้ไม่ได้มีกำลังในการผลิตคอนเทนต์เท่ากับเกม AAA อะไรแบบนั้นอยู่แล้วเขาอาจจะต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนในการผลิตคอนเทนต์ใหม่ออกมาระหว่างนั้นผู้เล่นก็พักแล้วไปหาเกมใหม่เล่นไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำก็ได้แล้ว3เดือน6เดือนค่อยกลับมาเจอกันใหม่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่ Dev Indie และ Game Indie ทำได้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือ Game Indie อย่างของผมเนี่ยมันเป็น Digital Product คือเราสามารถผลิตออกมาจำนวนขนาดไหนก็ได้โดยที่ไม่มีค่าผลิตเพิ่มเติมเราเสียinvestment รอบหนึ่งในการลงทุนในการผลิตออกมาแล้ว1ครั้งจากนั้นก็คือปั๊มออกมาจำนวนขนาดไหนก็ได้ทุกอย่างคือข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเราจะสร้างออกมา 1,000 ชุด1ล้านชุดก็ใช้เงินเท่าเดิมคนจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นข้อดีของ Digital Product ครับเราแทบจะไม่มี variable cost เลยและถ้าเกมคุณอยากจะทำเป็นเกม live service เพื่อขายอย่างต่อเนื่องเหมือน AAAมันก็เป็นแค่ overhead หรือ on top cost เข้าไปในเงินลงทุนที่คนลงทุนไปแล้วการจะทำคอนเทนต์เพิ่มเติมระบบอะไรต่างๆของเกมคุณมาเสร็จไปแล้วนี่นะที่เหลือมันก็แค่ทำเพิ่มโดยที่ค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะเท่าเดิมอีกแล้วมันก็ทำเพิ่มเพื่อจำหน่ายเพิ่มได้ตลอดอย่างอันนี้คือ lifetime number ของ Steam ผมอาจจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเลขบางตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวผิดสัญญากับ publisher แต่นี่คือ revenue ที่เกมดิจิตอลเล็กๆเกมอินดี้ของผมบริษัทเล็กๆของผมเนี่ยทำได้ยอดขายผมประมาณแสนกว่าชุดแล้วกันนะมันได้ revenue มาขนาดนั้นแต่นี่คือ revenue นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเงินที่ได้จริงๆแล้วมันเท่าไหร่โอเคนะโอเคเรามาคุยกันเรื่อง revenue ก่อนที่จะจบเซสชั่นย่อยเซสชั่น1ดีกว่าเกมผมวางจำหน่ายในราคา USD อยู่ที่ 24.99 เหรียญวางจำหน่ายในราคาไทยอยู่ที่429บาทถั่วเฉลี่ยแล้วกันคิดซะว่า1ชุด1ยูนิตเนี่ยอยู่ที่600บาทคือราคาที่ผู้เล่นจ่ายเมื่อผู้เล่นจ่ายเข้ามา600ก่อนอื่นเลยเพราะผมวางขายบน Steam หักภาษีไปแล้วระหว่างประเทศ 5% เหลือ570บาท570บาทเนี่ย Steam หักต่ออีก 30%เป็นค่าแพลตฟอร์มซึ่ง 30% คือค่าแพลตฟอร์มทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือเป็น App Store ถ้าผมจำไม่ผิดก็หักอยู่ที่เท่านี้ถ้าเป็น Epic Store จะหัก 12% มันก็อยู่ที่ว่าเราดีลหรือเราจะลงแพลตฟอร์มไหนบ้างและแพลตฟอร์มไหนเราจะจำหน่ายได้เท่าไหร่แต่วันนี้ตัวอย่างนี้เราดูแค่ Steam อย่างเดียวอ่ะ Steam หัก 30% จาก600จาก570เหลือ399บาทละอ่ะถ้าคุณมี Publisher หักต่อจะหักตรงนี้มันจริงๆมันแล้วแต่ดีลว่า Publisher จะหักตรงไหนแต่ Publisher ส่วนมากจะหักตรงนี้และมันอยู่ที่ว่าเกมคุณดีขนาดไหนคุณมี leverage คุณมีพลังอำนาจในการต่อรองกับ Publisher ขนาดไหนคุณอาจจะ
ขอ publisher ได้ที่ 20% หักแค่นั้นแล้ว publisher ไม่ต้องทำอะไรมากหรือคุณอาจจะบอก publisher ว่าเฮ้ยทำ marketing ให้หน่อยแปลภาษาให้หน่อยเอาไปวางขายในตลาดที่เราเข้าไม่ถึงให้หน่อยอะไรแบบนี้ publisher อาจจะแบบงั้นขอ 50% จากรายได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ผมก็คิดง่ายๆแล้วกันเลขอยู่กลางๆสัก 40% นะ399คูณเข้าไปอีกเหลืออยู่239บาทต่อยูนิตอัดขึ้นมาปัด240บาทนั่นคือต่อ1ยูนิตที่ผมได้จากการขายยังไม่เข้าสู่ช่วงเซลล์ถ้าช่วงเซลล์แบบลดสัก 15-20% มันอาจจะเหลือ200บาทเหลือ170อะไรงี้ก็ว่าไปนั่นก็คือยอดที่เราขายได้จากยอดนี้ถ้าเกิดผมลงทุนกับเกมเพราะ Mass Builder พัฒนาไป2ปีถ้าเกิดผมลงทุนกับเกมไปแบบสมมติ10ล้านบาทนั่นหมายถึงผมต้องขายได้ 40,000 ชุดแต่ถ้าผมลงทุนน้อยกว่านั้นแบบเหลือสักแบบ5ล้านเนี่ยจริงๆผมขาย 20,000 ชุดผมกำไรแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือการทำกำไรต่อเนื่องมาอย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อไปเราอาจจะปิดโปรเจกต์นี้เสร็จเรียบร้อยเกมก็ยังวางขายอยู่บนสโตร์ยังวางขายต่อได้เรื่อยๆเพราะเราไม่มีค่าการผลิตนี่นะเมื่อมันขายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวรอดจากมันได้ฉะนั้นแล้วผมมองว่าจากเวอร์ดิกตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเกมยังเป็นธุรกิจที่น่าเล่นอยู่ครับเรายังน่าเอาตัวเองเข้าไปเล่นอยู่ในธุรกิจนี้เพราะมันทำให้เราเอาตัวรอดได้จริงๆและไอเรื่องค่าใช้จ่ายงบการลงทุนทั้งหลายเนี่ยถ้าใครจะบอกว่า5ล้าน10ล้านมันเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยทั้งหมดมันต้องดูอยู่ที่ว่าสโคปของเกมเนี่ยมันเล็กมันใหญ่ขนาดไหนครับมันไม่มีหรอกถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ย10ล้านมันเป็นงบที่สูงเกินไปแต่ถ้า10ล้านแล้วคุณผลิตเกมได้แบบอภิมหาอลังการเข้าไปสู่ตลาด global แล้วคนรอเล่นทั่วโลกอะไรเงี้ย10ล้านไม่เยอะเกินไปแต่คุณบอกว่าเกมผมจะขาย99บาทแล้วมันเป็นเกมที่แบบนิดเล็กนิดเดียวขายไม่ได้เยอะหรอกแต่คุณลงไป10ล้านเนี่ยอันนั้นน่ะเยอะละโอเคอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่ Q&A ของเซสชั่นย่อยแรกผมอยากให้ทุกท่านลองถามตัวเองกันก่อนว่าเกม Mass Builder ที่ผมสร้างมาเนี่ยใช้พนักงาน7คนเนี่ยใช้เวลาพัฒนาอยู่ทั้งหมดประมาณ2ปีไม่ถึงประมาณ20เดือนเนี่ยคิดว่าผมลงทุนไปกับมันเท่าไหร่จนถึงวันแรกที่มันขายได้ครับอ่ะฝากไว้คิดนะทีนี้เข้าสู่ช่วงถามตอบช่วงแรกมีใครจะถามอะไรไหมครับการมาถึงของ Armor Core 6ช่วยให้ Mass Builder ขายดีขึ้นไหมช่วยให้ขายดีขึ้นครับขายตอนนั้นในราคาเต็มยอดขายเราขึ้นมาหลายร้อยชุดในช่วงที่ยังไม่ลดราคาและในช่วงที่ลดราคาหลังจาก Armor Core ออกมาได้ประมาณเดือน2เดือนยอดขายเราถูกกระตุ้นขึ้นมาเยอะมากครับเราได้กำไรเราทำกำไรในช่วงที่มีเกมเมกใหญ่ๆเกมเมก Triple A อะไรพวกนี้ได้เยอะครับหรือจริงๆแค่เป็นเกมแนวเมกเกมใกล้ๆกันที่เป็นอินดี้อย่างเงี้ยมันก็ผลักทั้งอุตสาหกรรมจอนเรอร์เดียวกันขึ้นมาได้เลยครับ อย่างช่วงที่เป็นฮาร์ดคอร์เมคออกช่วงนั้นเกมเราก็ขายอยู่เราก็ขายเพิ่มได้ช่วงอาร์เมอร์คอร์ออกเราก็ขายเพิ่มได้ช่วงที่ซูเปอร์โรบอทวอร์ภาคใหม่ออกเกมเราก็ยอดขายขึ้นเหมือนกันครับโทษนะครับเดี๋ยวท่านใดมีคำถามรบกวนยกมือนะฮะมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มอีกไหมครับสัก5นาที10นาทีเชิญครับเกมฟรีในสตรีมนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงไหมครับเกมฟรีในสตรีมเข้าเงื่อนไขเดียวกับเกมที่ลงในสตรีมทั้งหมดครับคือจ่ายประมาณ 3,000 บาทเพื่อเอาเกมลงสตรีมครับจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด อยู่ในตอนนี้มันเรียกว่าอะไร Steam Direct มั้งคือเราเข้าไปที่ partner.steamwork หรือ partner.steamgame ก็ได้เขาจะอธิบายเลยว่าเราต้องทำยังไงเพื่อเอาเกมไปลงแล้วก็มันจะมีในการลงครั้งแรกจะมีการตรวจสอบเล็กน้อยก็ใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์ในการตรวจสอบถ้าผ่านทุกอย่างก็เอาเกมลงได้ถ้าเป็นบุคคลทั่วไป
มันจะมีแบบฟอร์มภาษีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเซ็นและคุณอาจจะเสียภาษีมากกว่า 5% แบบที่ผมเสียในการถ้ามันมีไมโครทรานแซคชั่นหรืออะไรพวกนี้ที่จะรับเงินผ่านสตรีมนะแต่ถ้าไม่มีคุณแค่เซ็นเอกสารไปแต่ถ้าคุณคิดจะมีไมโครทรานแซคชั่นอะไรต่างๆที่มันจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวคุณหรือบริษัทคุณได้เนี่ยไปจดเป็นนิติบุคคลจะคุ้มกว่าครับมันจะเสียภาษีน้อยกว่าจดนิติบุคคลไม่ยากไปDBD แป๊บเดียวเสียตังค์น่าจะสักหมื่นกว่าบาทในการจดนิติบุคคลไม่ยากลองทำดูครับฮัลโหลฮัลโหลเชิญครับฮัลโหลโอเคอันนี้เป็นมือใหม่มากเลยนะครับผมคืออยากรู้ค่ะตอนนี้ว่าตลาดเกมในสตรีมกับตลาดเกมในพวก Apple Store อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนมันจะน่าสนใจมากกว่าหรือมีคนจะอยู่ตรงไหนมากกว่ากันหรือ Google Play อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในนี้ในมุมของผู้เล่นเนาะเราไม่ค่อยเล่นสตรีมไงถ้าเป็นคนปกติส่วนใหญ่ก็จะเล่นโมบายเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้มีนักลงทุนใหม่ๆสนใจที่จะทำเกมลงโมบายโฟนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเม็ดเงินมันจะเหมือนสตรีมไหมเพราะดูแล้วเหมือนแบบคนที่เล่นเกมในโมบายกับคนที่เล่นเกมในสตรีมมันน่าจะเป็นคนละกลุ่มกันหรือเปล่าคนเล่นเกมโมบายกับคนเล่นเกมสตรีมค่อนข้างจะแยกกันเกือบแบบอย่างชัดเจนเลยครับหลายๆคนที่เล่นเกมโมบายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะค่อนข้างจะไม่เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์มันแยกจากกันแบบโดยเกือบสมบูรณ์เลยในยุคปัจจุบันแต่ถ้าถามผมว่าเกมอะไรน่าทำมากกว่ากันน่าลงทุนมากกว่ากันระหว่างเกมสตรีมกับเกมโมบายผมยังยืนยันว่าอีกประมาณหลายๆโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่ผมก็ยังจะลงให้กับสตรีม PC ครับเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่นักลงทุนกับเกมโมบายอาจจะยังไม่ทราบเช่นเครื่องที่ต้องใช้ในการเทสเครื่องที่ใช้เล่นได้กับเกมโมบายเนี่ยเราจะต้องเทสมากกว่าเกม PC สตรีมเยอะมากเนื่องจากว่าแต่ละเครื่องมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันเยอะแต่ในกรณีของเกม PC เนี่ยเราสามารถเซตมินิมัมสเปคไปได้เลยว่าถ้าคุณสเปคไม่ถึงเท่านี้คุณก็เล่นไม่ได้นะเพราะว่าเกมโมบายเนี่ยคนเล่นแต่ละเครื่องเนี่ยมันเยอะมากเราไม่สามารถทอดทิ้งตัวไหนไปได้และการตรวจสอบOS อะไรทั้งหลายของ Apple ของ Android เนี่ยหรือของ Huawei OS ของอะไรพวกนี้มันค่อนข้างมีความแตกต่างกันอยู่เยอะครับถ้าถามผมว่าเริ่มที่ Steam ง่ายกว่าแล้วก็อย่างที่บอกผู้เล่นเกมโมบายค่อนข้างจะไปกับ Microtransaction หรือเกมฟรีมากกว่าถึงแม้เราจะพูดว่า Market Share และ Population ของผู้เล่นในโมบายเยอะกว่าผู้เล่นบน PC หลายเท่าแต่ผู้เล่นบน PC ยินดีที่จะจ่ายซื้อเกมมากกว่ากันหลายเท่าอยู่เช่นเดียวกันครับอันนี้สมมติว่าถ้าเรามองว่าในตลาดของโมบายเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นเกมระดับ AAA เราไม่มีทางสู้เขาได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังสนใจตลาดเกี่ยวกับเกมอะไรที่มันง่ายๆสำหรับต้อนรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกมอย่างเงี้ยมันยากกว่าหรือง่ายกว่าระหว่างทำในสตรีมกับทำในโมบายอะถ้าเป็นกับผู้สูงอายุในโมบายจะง่ายกว่าครับเพราะว่าผู้สูงอายุไม่สันทัดกับการไปดาวน์โหลดสตรีมมาเพื่อซื้อเกมมาเล่นแต่ว่า Play Store อะไรพวกนี้ลูกหลานสามารถกดเพื่อมันอยู่ในมือถือที่อยู่กับเขาตลอดแล้วมือถือเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นอวัยวะที่6ของมนุษย์ไปแล้วก็ถ้าสำหรับผู้สูงอายุโมบายน่าสนใจกว่าครับแต่ว่าเราจะต้องมาร์เก็ตติ้งให้ลูกหลานเขารู้จักให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ไปอินโทรดิวซ์ให้กับผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุได้ครับมีคำถามอะไรเพิ่มอีกไหมครับเชิญครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะฮะจากตอนต้นคุณไซพูดว่าเกมอินดี้เราเน้นทำเกมสนุกไม่ได้สนใจเซลเลเบลมากแต่ว่าความสนุกเป็นปัจเจกแล้วแต่บุคคลเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเกมเราสนุกพอแล้วอะค่ะเพราะยังไงก็ตามเราก็ควรจะขายเกมให้ได้เพื่อที่เราที่จะอยู่ในวงการนี้ต่อไปได้ค่ะถูกครับแต่เกมไม่จำเป็นต้องผมช่วยยังไงให้ดีที่สุดอะเกมของคุณไม่จำเป็นต้องสนุกสำหรับทุกคนครับขออย่างหนึ่งคือคุณสนุกกับการเล่นเกมที่คุณสร้างขึ้นมาหรือเปล่า
ถ้าคุณสนุกมันก็มีคนแบบเดียวกับคุณอยู่อีกหลายๆคนนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราทำเกมเพื่อ everyone ทำเกมเพื่อทุกคนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจุดที่มันควรจะเด่นหลายอย่างมันจะไม่เด่นที่สุดมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเข้าถึงเกมเราได้เราขอแค่จับหนึ่งตลาดที่สนุกไปกับเกมที่เราสร้างมาได้ก็พอครับแล้วเราค่อยใส่ความ sellable เข้าไปตรงนั้นเพิ่มอย่างของ Mass Builder เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนเล่นเมคะถ้าไม่ชอบเมคะเนี่ยเกมเพลย์ด้านแอคชั่นน่ะเกมอีกประมาณ 8-90% เนี่ยดีกว่าของผมแน่นอนผมรับประกันแต่สิ่งที่ผมขายเลยหลักๆคือขายประสบการณ์การสร้างของเล่นการต่อหุ่นการได้สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งและเอามันเข้าไปเล่นนั่นคือประสบการณ์ที่ผมรู้สึกสนุกกับมันและเป็นคอคอนเซปต์ของตัวเกมเราเลยเพราะว่า Mass Builder ถูกสร้างมาด้วยไอเดียที่เราจะทำแอปขึ้นมาเพื่อช่วยเราต่อโมเดลแล้วเราค่อยใส่เกมเพลย์เข้ามาทีหลังนั่นคือความสนุกที่เกิดขึ้นและเราเชื่อว่าความสนุกนั้นขายได้และเมื่อเราลองเราได้ใช้มันได้เล่นในโปรโตไทป์มันแล้วเรารู้สึกสนุกนั่นคือสุดที่เราคิดว่าเออเนี่ยแหละพอแล้วมันสนุกแล้วมันควรจะขายได้ไม่มากก็น้อยเพราะเรา forecast Mass Builder เราไว้ว่า5ปี 50,000 ชุดตอนนี้มัน5ปีแสนกว่าชุดก็มากกว่ากันหลายเท่าแหละครับผมโอเคอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเอาอีกคำถามนึงก็ได้ครับผมครับสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของตัว revenue เนี่ยคือเท่าที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ต้องแชร์ revenue ให้กับตัว engine หรือยังครับอยู่แล้วครับแล้วเขาตัดตรงไหนเมื่อไหร่ครับเขาตัดตรงหลังจากเราได้ revenue กับ publisher ครับสำหรับ Unreal Engine รอบที่ผมจ่ายไปนะแต่ว่าUnreal จากที่ผมไปคุยมาตอนนั้นคือหลังจากเราทำ payment ไปรอบหนึ่งเขาบอกว่าให้ดู revenue ของ quarter คือถ้าเราดู lifetime revenue ของเราเราเกินแล้วแต่ว่าพอมาดูเป็น quarter หรือของปีนั้นน่ะเราไม่เกินเพราะว่ายอดขายมันดรอปลงเนาะเกมเนี่ยมันจะขายดีในช่วงแรกๆพอผ่านมาหลายปีมันก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยมาถึงจุดที่เราไม่เกิดเขาก็เลยไม่รีบที่จะเก็บเขาบอกว่าให้เราทำต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นคือรอบที่เราคุยกับเขาอันเดียวใจดีครับอ่ะโอเคงั้นไปต่อกันนะครับโอเคมาเข้าสู่ช่วงเกมไทยกันดีกว่านี่ก็เอาจริงๆเกมไทยเรามีเยอะนะอาจจะรู้จักกันบ้างอาจจะไม่รู้จักกันบ้างซึ่งเกมไทยเนี่ยค่อนข้างสร้างrevenue ไว้เยอะหรือสร้างชื่อในระดับ global ไว้อย่าง timeline เนี่ยก็คนไทยก็คงรู้จักกันแบบเกือบทั่วประเทศอย่าง Add Your Service ของ Fairplay นี่ก็เป็นเกมที่ฝรั่งเล่นกันเยอะมาก Kingdom Reborn ยอดขายเขาก็บอกว่าเขา100กว่าล้านไปแล้วอย่างเกมของผมเองจากตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้ว่าก็หลายสิบล้านบาทแหละนั่นแหละแล้วก็ยังมี Carrion Terra ที่ยังไม่ออกแต่ก็มีผู้ติดตามอยู่ทั่วโลกเยอะมากแล้วครับตอนนี้ก็ลองไปดูกันได้อ่ะโอเคเมื่อกี้ผมถามไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่องถามตอบเนาะว่าคิดว่า Mass Builder ใช้เงินทุนในการพัฒนาไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ20เดือนจนถึงจุดที่มันขายได้ Mass Builder ใช้เงินทุนในการพัฒนาจนถึงจุดที่มันขายได้ไปประมาณ3ล้านบาทครับถือว่าน้อยนะสำหรับผมถามว่าเราจำกัดมันอยู่อย่างนี้ได้ไงพนักงาน7คนเวลาประมาณ20เดือนเงินไม่ถึง3ล้านบาทหักนู่นหักนี่แล้วรวมๆแล้วฟิกคอสต์ต่อเดือนประมาณ 1,400,000-1,500,000 โอ้โหโคตรแบล็คคอมพานีเลยแบบกดเงินเดือนอะไรกันนักกันหนาพนักงาน7คนได้เงินคนละนิดคนละหน่อยมันจะไปพอกินได้ยังไงในประเทศนี้นี่คือสิ่งที่เซสชั่นย่อยที่2จะพยายามตอบให้ครับว่าเวอร์มิเลียนเราทำงานกันยังไงเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้โอเคอย่างที่บอกเรา5ปีเราตั้งใจจะขายให้ได้ 50,000 ยูนิตเนาะเมื่อคิดมาว่าเราได้ยูนิตละ240บาทตามที่เราคิดกันไว้ใน revenue model เมื่อกี้เราจะได้เงินประมาณ12ล้านบาทแบบ total revenue ตลอด5ปีละนั่นหมายความว่าเราทำบัดเจ็ตตัวเองไว้ที่ว่า
เงินที่เราใช้ต่อเดือนฟิกซ์คอสทั้งหลายเนี่ยจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทให้ได้เพื่อที่เกมมันจะกำไรเราไม่ได้เล็งว่า Mass Builder จะเป็นเกมที่สร้างกำไรให้เราได้เยอะขนาดนี้ในตอนแรกนะเรามองว่า Mass Builder จะเป็นเกมที่ทำให้เราเอาตัวรอดได้เพื่อที่เราจะได้ทำเกมที่2ที่3ที่มันทำกำไรได้จริงๆอันนี้คือเราอยากทำมันเป็นแพชชั่นโปรเจกต์และตอนนั้นคือเพิ่งถูกเลย์ออฟกันมามันต้องการเงินเราก็เลยรีบที่จะขายมันให้ได้ตอนนั้นก็ได้ทุนอันเรียวมาได้ทุนจากพับลิเชอร์มาช่วยก็เลยเอาตัวรอดมาจนมันขายได้เนี่ยแหละครับตอนนั้นขอตังค์จากพับลิเชอร์เดือนละประมาณ100,000 บาทพับลิเชอร์ถามว่าแบบจะอยู่ได้ยังไงเราบอกว่าเดี๋ยวเราพยายามกดจนอยู่ได้เองไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราอยากจะให้ดีลของเรากับพับลิเชอร์มันดีเพราะถ้าเราขอตังค์จากพับลิเชอร์มากกว่านี้พับลิเชอร์จะต้องได้เปอร์เซ็นต์จากเรามากกว่านี้เราเลยขอมันน้อยๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวจ่ายคืนให้เราจะได้แบบพับลิเชอร์มันจะได้มีพลังน้อยลงเราจะได้ทำเกมที่เราอยากจะทำจริงๆโอเคแล้วเราทำได้ยังไงเราเอาเปรียบสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่ครับซึ่งก็คือค่าของชีพและเงินเดือนถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเงินเดือนไปดูรีพอร์ตตัวนี้ของเกมอินดัสทรีไทยเกมอินดัสทรีเคาเรียนะเขามีเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่งให้ดูเลยอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ก่อนค่าของชีพในประเทศไทยแพงจะตายกาแฟสตาร์บัคแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศไต้หวันอีกกาแฟสตาร์บัคนี่แพงมากเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็แบบค่าอาหารค่าใช้จ่ายต่อวันค่อนข้างจะสูงอยู่นะแต่ถ้าลองมองเทียบกับประเทศโลกที่1ทั้งหลายประเทศตะวันตกอเมริกาหรือประเทศแบบเอเชียแบบระดับท็อปอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่าของชีพเรายังถือว่าน้อยอยู่ครับและนั่นคือสิ่งที่เราเอาเปรียบประเทศนี้เอาเปรียบคนของเราเองเราพยายามตอบโจทย์ทั้งหลายที่ทำให้ค่าของชีพมันสูงเราพยายามทำให้พนักงานของเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินเดือนที่สูงอ่ะดูรูปนี้นี่คือออฟฟิศเก่าเราสภาพออฟฟิศ1ห้องพนักงาน7คนทำงานด้วยกันจากรูปนี้นี่คือห้องทำงานของเราแต่เราเช่าทั้งตึกอยู่นครปฐมถามว่าทำไมนครปฐมเพราะนครปฐมอยู่ติดกรุงเทพและราคาถูกกันเยอะมากเลยเราเช่าตึกแถว1ตึกที่หน้ากว้างประมาณ5เมตรเนี่ยไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือนนะครับถ้าในกรุงเทพน่าจะหลายหมื่นอยู่นี่คือ1ในฟิกคอร์สที่เราลงมาอย่างที่2ที่เราทำชั้น3เป็นห้องนอนครับพนักงานนอนด้วยกันไม่เสียค่าใช้จ่ายคือค่าที่พักละไม่มีค่าเดินทางเรา cover ค่าไฟค่าน้ำค่าอินเทอร์เน็ตค่าที่พักค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดเรา cover ให้ทีนี้พนักงานรับเงินเดือน 15,000 คือเงินเก็บล้วนเพราะไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ทำอะไรแล้วนอกจากเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่อยากจะได้แต่นี่คือสภาพที่เรากับโฟลเดอร์และพนักงานของเรายอมรับเพราะเราเชื่อมั่นว่า Mass Builder มันขายได้แน่นอนเมื่อเราเชื่อมั่นในโปรเจกต์ของเราว่ามันขายได้และมันสามารถสร้างเงินได้ในอนาคตเราก็กัดฟันอยู่อันนี้แหละพอใจละนี่คือการเอาเปรียบประเทศนี้เพราะค่าของชีพในต่างจังหวัดมันยังเป็นไปได้ที่เราจะอยู่ด้วยเงินแบบนั้นครับแต่ตอนนี้บริษัทย้ายแล้วทำออฟฟิศใหม่แล้วอยู่นนทบุรีตอนนี้นี่คือสภาพออฟฟิศใหม่เรา reinvest เงินที่ได้จาก Mass Builder เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานของเราเรามีห้องส่วนตัวให้แล้วตอนนี้ออฟฟิศใหญ่ขึ้นมีโฮมยิมมีห้อง recreational คือมีโซนบอร์ดเกมมีห้องดูทีวีซึ่งอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าเมื่ออาศัยอยู่ด้วยกันบอร์ดเกมที่ปกติหาคนเล่นไม่ค่อยได้เนี่ยตีสามตีสี่ก็ยังมีคนมานั่งเล่นด้วยกันอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่ออฟฟิศด้วยกันนะซึ่งการทำแบบนี้พนักงานเราไม่ขอเงินเดือนเพิ่มเพราะคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นและเขายังได้รับเงินเก็บเหมือนเดิมตลอดคือเราก็อยากเพิ่มให้เขานะเพราะว่าเงินจากแมชเบเดอร์มันเข้ามาเยอะกว่าที่เราคิดแต่ว่ามันก็คือการรีอินเวสต์เข้าไปในบริษัทตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้นี่คือการเอาเปรียบค่าของชีพของประเทศนี้ครับโอเคทีนี้เรื่องเงินเดือนเฉลี่ยในประเทศเราของแต่ละตำแหน่งที่อยู่ในสายเกมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยจาก
ผลสำรวจ Anonymous อันนี้ของ Thai Game Industry Korea เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 50,000 แล้วแต่ตำแหน่ง Developer อาจจะสูงหน่อยในระดับ Intermediate ถึงระดับSenior Level แต่ในระดับแบบJunior หรือในระดับ Intermediate ของตำแหน่งอื่นอย่าง Artist อย่างอะไรพวกนี้ที่มีการที่มีบุคลากรสายนี้ผลิตออกมาเยอะมากเนี่ยยังไม่เยอะมากแล้วก็ที่เรามองว่า 25,000 ถึง 50,000 เนี่ยมันเป็นเงินเดือนที่อยู่แบบ 25% หรือ 50% ของประเทศโลกที่1กันนะนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะได้รู้สึกว่ามันเยอะว่ามันแพงแต่ประเทศอื่นเขามองว่ามันน้อยแล้วมันมีผลยังไงมันมีผลตรงที่ว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้ขายเกมได้ดีเท่าต่างประเทศไม่ได้ขายเกมได้ดีเท่าเกม AAA หรือเกมอินดี้ระดับท็อปบริษัทผมก็ยังเอาตัวรอดต่อไปได้เพราะฟิกคอร์สผมต่ำนั่นทำให้ผมมีเวลาที่จะผลิตเกมที่ดีขึ้นที่มันเสร็จสมบูรณ์ออกมาก่อนที่จะขายได้ซึ่งตรงนี้หลายๆบริษัทต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มหันมามองกันแล้วนะครับตอนนี้เรามีอุตสาหกรรมในไทยอุตสาหกรรมเกมอินดี้เนี่ยเริ่มมี exposure มากขึ้นอย่าง Xbox ที่ผมไปคุยมาเขาก็มี initiative ที่จะผลักดันผู้พัฒนา first party ในประเทศไทยขึ้นมามีการ funding มีการเอา knowledge มี mentorship มีอะไรพวกนี้มายัดให้กับผู้พัฒนาชาวไทยเพราะว่าถึงเขาจะมาจ้างทีมมาทำสัญญากับทีมที่แบบเงินเดือนแบบโดยเฉลี่ยอาจจะ burn rate อยู่ 4-5 แสนเนี่ยมันก็ยังถูกกว่าเขาไปทำบริษัทในประเทศเขาเองในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมันแพงกว่ากันเยอะมากครับตรงนี้คือสิ่งที่เราในฐานะผู้พัฒนาเกมดีในประเทศไทยเนี่ยเราก็ควรจะเอาเปรียบมันเช่นกันครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเสนอแล้วก็อย่างที่บอกเกมมันเป็นสินค้าดิจิตอลเป็นสินค้าที่ผมมองว่ามันไม่มีสัญชาติถึงใครจะบอกว่าเราเป็นเกมไทยหรือยังไงแต่เกมเนี่ยถ้าในฐานะผู้เล่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมองกันหรอกว่าไอ้เกมนี้มันมาจากไทยนะเกมนี้มาจากโปแลนด์นะเกมนี้จากญี่ปุ่นหรืออะไรถ้าเกมมันสนุกแล้วเขาเห็นว่ามันน่าสนใจเขาก็ซื้อฉะนั้นแล้วเราสามารถตั้งราคาเกมของเราที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเป็นราคาเดียวกับตลาดโลกได้อย่างเกมผมอย่างที่บอกผมเซต 24.99 เหรียญถือว่าแพงมากเลยนะในประเทศไทยแต่สำหรับคนในอเมริกาหรือคนในประเทศอื่นเขามองว่าก็ข่าวหนึ่งมื้อเขาทำงานหนึ่งวันซื้อได้แล้วของเรานี่แบบอาจจะต้องทำงานทั้งอาทิตย์เพื่อที่จะได้เจียดเงินจากแบบการไปกินข้าวจากค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมาแล้วถึงตอนนั้นเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะซื้อเกมอะไรดีวะกับการพอไปอยู่ต่างชาติชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ซื้อไปเถอะมันก็นิดเดียวเองเขาจ่ายได้โดยไม่คิดเลยครับกับราคาเกมอินดี้ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกใครอยากรู้กันเดือนไปเช็คเซเว่นนี่นะดีมากโอเคอ่ะโอเคนี่คือ financial ที่อันนึงที่ผมอยากให้ดูคือเกมไทยราคาในไทยของ Mass Builder ตอนนี้อยู่ที่495บาทก่อนหน้านี้เราเซตราคาไว้ที่249บาทอันนี้ทะเลาะกับพับลิเชอร์เลยพับลิเชอร์บอกมึงเซตไปเถอะ490กว่าบาท500บาทเซตให้มันใกล้เคียงกันทั้งโลกเราก็แบบไม่ได้นะคนไทยมันไม่น่าจะมีกำลังจ่ายขนาดนั้นเราควรจะเซตไว้200กว่าบาทต่ำๆหน่อยมาดูยอดขายจากแต่ละประเทศนะครับว่า revenue กับ unit เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ประเทศไทยตอนผมเซตไว้ที่240กว่าบาท3% ผ่านไป2ปีผมเชื่อพับลิเชอร์บอกยังไงก็ต้องขึ้นอ่ะขึ้นราคาก็ได้400กว่าบาทประเทศไทยหายไป 0.2% ประเทศอื่นไม่แคร์เขาก็ยังซื้ออยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นราคาที่อเมริกาเราไม่ได้ขึ้นราคาที่ญี่ปุ่นเราขึ้นราคาไทยหายไปนิดนึงแต่ว่าไม่สิเราบอกว่าไม่ขึ้นราคาไม่ได้มันก็ขึ้นราคามานิดนึงอะนะเพราะว่าไอ้พวกอาเจนพวกนี้เราขึ้นตามมาคือนี่คือสิ่งที่เราทำได้เราเซ็ตราคาที่คนต่างชาติซื้อได้ง่ายๆราคาที่คนต่างชาติซื้อได้ง่ายๆอยู่ตั้งแต่10เหรียญถึงไม่เกิน30 25คือแบบแทบจะแม็กซิมัมแล้วเราเซ็ตราคานี้ที่เราเอาเปรียบได้เพราะเราอาศัยอยู่ในไทยเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นในการซัสเทนบริษัทเราไม่จำเป็นต้อง
ขายให้ได้ยอดปังขนาดนั้นเราขอแค่ขายได้ในระดับที่เราเอาตัวรอดได้ครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เรา take advantage เลยในประเทศไทยคือเรื่อง hard skill กับ soft skill ประเทศเราค่อนข้างจะผลิตบุคลากรสายเกมออกมาเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศด้วยพลังแห่งความเป็นเกมนะคนไทยเราอยู่กับเกมมาสักพักใหญ่ๆละและความชื่นชอบในเกมเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ความสนใจในอุตสาหกรรมเกมก็มีมหาลัยเกี่ยวกับด้านเกมก็มีความรู้เกี่ยวกับด้านเกมมันถ้าตั้งใจหาพอจะหาได้อยู่ทีนี้มันมีเรื่องของ hard skill กับ soft skill hard skill คืออะไร hard skill คือพวกความสามารถในการใช้เทคนิคอะไรทั้งหลายพวกแบบโปรแกรมความรู้อะไรพวกนั้นความรู้เฉพาะด้านที่มันสามารถสอนกันได้ส่วน soft skill เนี่ยคือความสามารถระหว่างบุคคลความสามารถในการพูดคุยกันความสามารถด้านสังคมอ่ะประมาณนั้นพวกแบบด้านอารมณ์การควบคุมตารางเวลาความมีระเบียบอะไรพวกนี้คือ soft skill เราเอาเปรียบตรง soft skill เนื่องจากว่า hard skill เนี่ยพอคนเราเก่งเรามีความสามารถเราก็ควรจะได้เงินเดือนที่เยอะถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วเราจะปล่อยคนที่ hard skill เก่งๆไปทำงานกับบริษัทใหญ่ให้ได้เงินเดือนที่เหมาะสมกับเขาแต่ Vermilion จับที่ soft skill เพราะเราคิดว่า hard skill มันสอนกันได้ soft skill สอนกันไม่ได้เราต้องการคนที่สามารถทำงานด้วย passion กับบริษัทเกมอินดี้ของเราไปได้ด้วยกันเราจ้างพนักงานในราคาที่ถูกลงตรงนี้ก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะเพราะเราก็อยากจ่ายให้กับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นแต่เราเป็นบริษัทอินดี้เราจำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้เราเอาคนที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อาจจะไม่มีประสบการณ์เลยเราเอามาเทรนแล้วอัพสกิลฮาร์ดสกิลไปด้วยกันซึ่งอันเนี้ยทางอย่างที่บอกทางบริษัทต่างชาติก็เห็นตรงกันเพราะว่าSouth East Asia ตอนนี้ประเทศไทยคือ destination อันดับ2ในการ offshoring ในการที่บริษัทต่างชาติจะเข้ามาเปิดอันดับ1คืออินโดนีเซียเพราะว่าตลาดเกมอินโดนีเซียใหญ่มากและประชากรเขาเยอะมากอันดับ2คือประเทศไทยเพราะประเทศไทยจ่ายตังค์เยอะมากวานเราเยอะแต่จำนวนคนจ่ายตังค์เราไม่เยอะเท่าแล้วก็อย่างที่บอกด้วยเงินเดือนที่มัน sustainable ได้ด้วย soft skill ของพนักงานที่เราผลิตออกมาเยอะมากเนี่ยทำให้บริษัทต่างชาติเห็นว่าเขาเข้ามาอินคิวเบทเข้ามาพัฒนาบุคลากรประเทศเราเพื่อที่จะไปทำเกม First Party ให้เขาในภายหลังได้ครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเทคแอดวานเทจของประเทศไทยเหมือนกันนะอะไรนะอันนี้ก็เป็น PSA อย่างหนึ่งละกันคือหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารหรือคนที่ตั้งใจจะทำทีมพัฒนาเกมเนี่ยเรามักจะคุยกันว่า1คนควรจะทำแค่1ทาสก์บางทีเราก็มีการจ้างว่าเนี่ยเราอยากจะเปิดบริษัทเกมนะถ้าจะทำเกมแนว 3D ขนาดนี้เราต้องการบุคลากรแบบไหนบ้างอ่ะเราอาจจะต้องการโมเดลเลอร์ริกกิ้งแอนิเมเตอร์คนทำเท็กซ์เจอร์ทำเมชอะไรพวกนี้ทั้งหลายบริษัทผมมี 3D อาร์ติสต์1คนทำทั้งเกมคือในความเป็นบริษัทเกมอินดี้เนี่ยเราคิดว่าการที่เราพยายามทำเกมให้เสร็จโดยที่ไม่จ้างเยอะเกินเนี่ยคือสิ่งที่เป็นไปได้และสมควรทำมากกว่าการที่จะไปจ้างบุคลากรจำนวนมากมาแล้วพอปิดโปรเจกต์ไปเลย์ออฟรู้สึกผิดไม่อยากเอาใครออกทุกวันนี้เมื่อก่อนบริษัทผมอยู่ที่14คนแล้วกว่าจะมาเป็นเวอร์มิเลียนเนี่ยเนื่องจากทุกคนก็เก่งแต่งานมันเฉพาะเจาะจงทำให้บางทีบริษัทเกมอินดี้ที่เราไม่ได้มีอะไรให้เขาทำตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขานั่งว่างเขาไม่มีอะไรทำแล้วมันเป็นการเสียเงินของบริษัทเกมอินดี้ที่ต้องรักษาเงินที่มีอยู่ไม่เยอะให้เต็มที่ตรงนี้ครับฉะนั้นแล้วอันนี้ที่อยากเตือนไว้ก็คืออย่าพยายามโอเวอร์ไฮริ่งพยายามทำให้พนักงานของคุณเต็ม efficiency ให้เขาได้แสดงประสิทธิภาพของเขาให้เต็มที่ก่อนดีกว่าและถ้าจำเป็นจริงๆค่อยจ้างเพิ่มพยายามดูงานอันนี้ให้ดีพยายามทำตัวเป็นคนที่
รู้ว่าพนักงานเนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อนที่จะไปจ้างเพิ่มดีกว่าครับโอเคอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ในประเทศไทยแล้วนะแต่นี่คือวิธีการลดคอสอีกอย่างหนึ่งที่ Vermilion Digital ของเราทำอันนี้ไม่ใช่ AI อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า Procedural Generation คือสิ่งที่เราใช้การคำนวณเชิงโปรแกรมทั้งหมดในการสร้างอะไรออกมาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนบางตำแหน่งอย่างที่บอกVermilion Digital มี 3D Artist 1คนทำทุกอย่างรวมถึงฉากด้วยแต่เราเอางานฉากออกมาจากเขาแล้วด้วยระบบ Procedural Generation Procedural Generation คืออะไรคือการเขียนอัลกอริทึมขึ้นมาอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัว Engine ตัวโปรแกรมอย่างที่เราไปเรียนรู้มาคือตอนนั้นเราซื้อ World Creator กับ Houdini มา License เพื่อมาศึกษาว่าเราเอามาผูกกับ Unreal ผูกกับตัว engine ของเราได้ยังไงอย่างอันเนี้ยสายไฟเนี่ยคือการใส่ค่าตัวเลขเข้าไปว่าเราอยากจะได้ขดกี่ขดเราอยากจะให้มันโค้งยังไงทุกอย่างคือตัวเลขคำนวณที่ใส่เข้าไปในโปรแกรมไม่อย่างที่บอกไม่ใช่ AI คือสิ่งที่โปรแกรมเมอร์กับ 3D artist ช่วยกันสร้างขึ้นมาว่าต้องใส่ค่าตัวเลขตรงไหนอะไรแบบไหนและเราจะ generate สายไฟออกมาขนาดไหนก็ได้ตามซีดที่เราใส่ไปอันนี้เป็น low polyนี่เป็นไฮโพลีก้อนหินก็ทำได้ทุกอย่างก็คือใส่ค่าตัวเลขเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นผลงานต้นไม้ต้นไม้ก็ทำได้อยากจะได้ต้นไม้แบบไหนอยากจะได้ใบไม้แบบไหนอันนี้คือเป็นเมชออกมาว่าเราอยากจะได้สไตล์ไหนสำหรับต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในเกมเราแล้วเราค่อยไปใส่เท็กซ์เจอร์เอาทีหลังเป็นการทำให้ไฟล์ลายงานมันสะดวกรวดเร็วและเราไม่ต้องจ้าง 3D artist เพิ่มอย่างอันนี้คือให้ดูก้อนหินในฉากพวกนี้เรามาร์คจุดไว้แล้วก็ใส่ค่าตัวเลขไปว่าเราจะได้ก้อนหินประมาณกี่ก้อนใส่เข้าไปตรงไหนของฉากเป็นการทำเลเวลดีไซน์ผ่านโปรแกรมมิ่งอันนี้ก็คือต้นไม้ที่เราเห็นเราอยากจะได้ต้นไม้เยอะน้อยขนาดไหนตัวได้ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้ intensity มากน้อยขนาดไหนในตัวต้นไม้ใน level design ของเรานะครับอันนี้ก็เป็น procedural generation ที่เราใช้ใน level design ของเราเหมือนกันแล้วก็นี่คือตัว tool ที่สำคัญที่สุดของ Vermilion Digital คืออุปกรณ์ในการสร้างฉากเป็น platform generator คือเรากำหนดขึ้นมาก่อนเลยว่าแพลตฟอร์มที่เราสร้างเนี่ยมันจะมีรูปลักษณะแบบไหนอย่างอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมที่มันมนหน่อยๆแล้วเราก็กำหนดว่ามันมีผ่าออกมาเพิ่มเพื่อคอนเนคกับแพลตฟอร์มนั้นใส่สโลปและตัวโปรแกรมจะสร้างกำแพงขึ้นมาให้เองว่าในเซกชันนี้ของฉากมันจะต้องมีกำแพงแบบนี้แล้วก็ใส่เท็กซ์เจอร์ใส่อะไรที่ 3D Artist เราเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็ใส่ไลติ้งประกอบทุกอย่างให้เรียบร้อยออกมาเป็นฉากหนึ่งฉากผ่านโปรแกรม3D Artist ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากปรับแต่งอะไรเล็กน้อยแล้วก็ใช้เป็นฉากจริงที่อยู่ในเกมได้ที่เหลือก็แค่ใส่พร็อพใส่อะไรตกแต่งฉากเข้าไปทีหลังครับเป็นการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่เราศึกษาตัวไอ้ Procedural Generation อยู่เนี่ยแบบน่าจะประมาณ3เดือนจนเขียนมันเสร็จ3เดือนอาจจะมองว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยที่ทั้งโปรแกรมเมอร์และ 3D artist อาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างอื่นแต่เมื่อมันเสร็จออกมาแล้วมันทำให้ระยะเวลาและความสามารถที่ต้องใช้ในการสร้างฉากเนี่ยมันสคิปไปได้เลย 3D artist เราสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่อง level design อะไรมากมายอีกเลยนอกจากทำสิ่งของทำ prop ทำ asset ออกมาเพิ่มเติมครับโอเคก็จบเซสชันย่อยเมื่อกี้ใครมีคำถามอะไรไหมเป็นเซสชันเกี่ยวกับวิธีการลดคอสการเอาเปรียบของประเทศไทยโอเคเชิญครับสวัสดีครับขอโทษด้วยพอดีมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เลยอาจจะเกี่ยวกับการสร้างบุคลากรนะครับเข้าใจว่าการสร้างทีมเนี่ยมันเหมือนเป็น passion lead แต่ว่าแล้วถ้าเรามองในเชิง sustain จริงๆของคนที่
จะต้องอาจจะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อะครับไม่รู้ว่ามันมีเคล็ดลับหรือปัจจัยอะไรหรือว่าการแบบได้ take ownership แบ่งเป็นแบบหุ้นส่วนของบริษัทหรือไม่อะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเหมือนผลิตมาคนจะได้รู้ได้ว่ามันสามารถมี return ในสิ่งที่เขาเรียนมา4ปีอะไรอย่างนี้ได้จริงอะครับขอบคุณครับถ้าเอาในแง่ของธุรกิจก่อนละกันอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ตอนแรกเวอร์มิเลียนมีคนอยู่ก่อนที่จะเป็นเวอร์มิเลียนทีมผมมีคนอยู่14คนปัจจุบันทีมผมที่มีอยู่7คนมี6คนเป็น founder ที่ cover เรา cover ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพาอย่างทั้งหมดที่บอกไปเรามีห้องส่วนตัวให้ก็เหมือนเขามีที่อยู่เขาก็ไม่ต้องไปผ่อนบ้านรถยนต์ของออฟฟิศมี1คันออฟฟิศผ่อนให้และคนในออฟฟิศก็ใช้ไปไหนมาไหนร่วมกันแล้วก็นอกจากนั้นเขาเป็นแชร์โฮลเดอร์แล้วกันเป็นแชร์โฮลเดอร์ของทั้งบริษัทแล้วส่วนอีก1คนที่ยังไม่เป็นแชร์โฮลเดอร์เนี่ยเราก็นับว่าเขาเป็นฟาวเดอร์คือเขาจะทำอะไรในบริษัทคือเขามี value ในเวลาโหวตในที่ทำงานเวลามี input อะไรทั้งหลายเกี่ยวกับโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยครับเขามี input ในเลเวลเดียวกับทุกคนเลยครับก็คือเรียกว่าทั้งบริษัทตอนนี้เป็นเหมือนโอ้ถ้าใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยมันก็คงจะ มันก็อาจจะรู้สึกแย่แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราก็อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็คือเรา cover การใช้ชีวิตทั้งหมดของเขาเลยแล้วก็บุคลากรตรงนี้เราก็ไปจัดจ้างมาหลังจากเขาไปทำงานอยู่สายอื่นมา 3-4 ปีและเราก็เอามาเทรนคือถามว่าเขาเคยมีแบ็คกราวด์ด้านเกมไหมคนที่7ที่ตอนนี้เป็น True The Artist เนี่ยครับเขาเรียนมหาลัยฝั่งเกมอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ไปทำงานด้านโฆษณาแต่สุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเขามี potential ก็เลยเอากลับมาแล้วก็เขาก็แอพพลายความรู้ที่เขาเรียนมาจากตอนมหาลัยได้ครับว่าทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ทูเดียติสเราทำคอนเซปต์อาร์ตทำเท็กเจอร์บางส่วนเราสอนให้เขาทำสปายน์แอนิเมชันแล้วก็คืออะไรพวกนี้ทั้งหลายเรายินดีที่จะให้เขาได้ทำไปกับตรงนี้ครับแล้วเราก็คิดว่าบริษัทอื่นก็น่าจะแวลูตรงนี้เหมือนกันที่จะเทรนอย่างที่บอกฮาร์ดสกิลสำหรับทีมผมมันเทรนกันได้ผมก็คิดว่าบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทอินดี้นะก็ควรจะแวลูแบบนี้เหมือนกันก็ผมก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นครับใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับถ้ามีก็ยกมือได้เลยครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับคือขอสอบถามหน่อยครับเพราะว่าเห็นตอนแรกมีเมนชั่นว่ามีบุคลากรเริ่มต้นประมาณ14ท่านใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเหลือโคฟาวเดอร์6ท่านแล้วก็เป็นพนักงาน 2D ที่จ้างใหม่อีก1ท่านเนี่ยครับเราจะบอกได้ไหมครับว่าโมเดลธุรกิจในการเซฟคอสที่เราใช้เช่นแบบว่าเราบิลฟาซิลิตี้ให้แล้วก็ฐานเงินเดือนอาจจะไม่ได้สูงแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันช่วยประหยัดจากการที่เราออกพวกค่าที่พักต่างๆค่าเดินทางให้กับเขาเนี่ยกินอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะโมเดลทางธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอัตราโรเทชันสูงหรือเปล่าครับช่วยบอกได้ไหมครับว่าจาก14คนลดลงมาเหลือ6หรือ7คนในปัจจุบันเนี่ยมันเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการเหลือจำนวนพนักงานแค่เท่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับได้ครับก็ตอนแรกเลยคือทีม developer เคยทำงานอยู่ด้วยกันในบริษัท publisher เจ้าหนึ่งครับและบริษัท Publisher เจ้านั้นเขาได้จ้างทีม Developer มาเมื่อประมาณ12ปีก่อนมั้งและมันไปไม่รอดเขาก็เลย lay off ทีม Developer ครับซึ่งตอนนั้นทีม Developer เนี่ยก็ดึง Artist ดึง Localization ดึง Marketing ออกมาด้วยมันก็เลยเป็นจำนวน14คนแต่ด้วยความที่เกมแรกที่เราทำคือ MMORPG ตอนนั้นเพราะเราดูว่า14คนเนี่ยทำเกมอะไรบ้างแล้วเลยตัดสินใจทำ MMORPG ซึ่งก็เป็นงานคิดที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นะทำ MMORPG เป็นเกมแรกแต่ก็พอทำมาเรื่อยๆตัว marketing ก็มองว่าเขาก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นและเราไม่สามารถจ่ายให้เขาในระดับเดียวกับที่เรา
ที่บริษัทอื่นจะจ่ายให้เขาได้เนาะก็เลยค่อยๆออกกันไป localization ก็ออกไปหางานที่อื่นทำช่วงที่นานที่สุดคือเรามีอยู่11คนตอนนั้นเป็น 3D artist 2คน 2D artist 3คนโปรแกรมเมอร์มีมากกว่านี้อีก1คนก็สุดท้ายแล้วการอยู่อาศัยร่วมกันแบบนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์พวกเขาเพราะเขามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเขาค่อยๆ ออกกันไปทีละคนครับแล้วก็ตอนนั้นบริษัทไม่ได้กำไรอยู่ในระดับที่ผมสามารถให้ฟาซิลิตี้ทั้งหมดแบบปัจจุบันได้ตัวบริษัทเองผมก็ขายให้กับพับลิเชอร์อีกหนึ่งเจ้าทำลายเป็นงี้นะพับลิเชอร์เจ้าหนึ่งมีทีม developer ออกมาเป็นทีม developer ส่วนตัวทีม developer ส่วนตัวเอาตัวไม่ค่อยรอดขายบริษัทให้กับพับลิเชอร์อีกหนึ่งเจ้าตอนนั้นแต่ละคนได้รับเงินเดือนอยู่ในระดับหนึ่งและโฟลเดอร์ทุกคนตอนนี้คือคนที่หักเงินเดือนตัวเองเอามาเข้ากองกลางเพื่อที่จะได้มาเกิดเป็นเวอร์มิเลียนได้ครับแล้วสุดท้ายคนที่ไม่ได้หักอะไรก็จบกันตรงนั้นด้วยดีแล้วก็ออกมาเหลือ7คนที่มาก่อตั้ง6คนที่มาก่อตั้งเวอร์มิเลียนด้วยกันบวกกับอีก1คนที่จ้างมาเพิ่มครับผมขอถามส่งท้ายนิดนึงครับคือว่าแล้ว6ท่านที่เป็นโคฟาวเดอร์ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับ profit sharing ให้เขาด้วยหรือเปล่าครับจนถึงปัจจุบันบริษัทยังไม่เคย profit sharing ให้แบบเอาเงินออกจากบริษัทมาแชร์ครับแต่เรามีการจ่ายโบนัสให้ถ้ากำไรดีเราจ่ายโบนัสให้เหมือนเป็นเงินเก็บให้ครับแล้วก็มันเป็นก้อนอะพอเงินมันออกมาเป็นก้อนเขาก็ยินดีมากกว่าที่จะมันก็เหมือน profit sharing แหละสำหรับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมพี่ก้าเหมือนมีอะไรจะถามเมื่อกี้นะครับไม่มีแล้วเนาะโอเคฝั่งนี้ขอเป็นท่านสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมจะได้ไปต่อมีอีกไม่มีอีกไหมสวัสดีครับขอนโอเคได้ถามเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ก็ได้อ่ะพอไม่มีปัญหาครับครับโอเคเมื่อกี้ที่พูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ AI นะเป็น procedural generation คำถามคือเราสามารถเสริมตรงไหนเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานโดยรวมได้ใช่ไหมครับถ้าถามว่าเสริมตรงไหนได้ผมคิดว่าที่ผมจะจ้างเพิ่มในอนาคตนะเอาตอบงี้ดีกว่าคือเราอยากได้โปรแกรมเมอร์เพิ่มอีกหนึ่งกับ 3D artist เพิ่มอีกหนึ่งโปรแกรมเมอร์เราต้องการเอามาทำพวกTool ทั้งหลายเพื่อให้ไพป์ไลน์ในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นอย่างปัจจุบันที่เราทำงานกันอยู่ของ Vermilion คือทุกคนในทีมทั้ง Artist ทั้ง Sound Designer ทั้งผมที่เป็น Game Designer เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ถูกผลิตโดย Project Lead คนเดียวในการทำงานใน Engine เพิ่มขึ้นคือแทนที่เราจะต้องเอาข้อมูลเอาเอกสารเอาแอสเซทต่างๆไปให้กับโปรแกรมเมอร์ import เข้าไปในโปรเจกต์เนี่ยครับตอนนี้เขาใช้เวลาทำมานานมากๆในการปรับแต่ง engine ในการทำให้พวกเราทำงานด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมเมอร์มันก็จะไม่เกิด bottleneck ไม่เกิดการคอขวดขึ้นตรงนี้ครับฉะนั้นแล้วถ้าเราได้โปรแกรมเมอร์ที่เราสามารถ dedicate ให้กับงานส่วนนี้ได้มันจะช่วยให้งานเราไปไกลมากขึ้นและเร็วกว่าเดิมเยอะครับส่วนที่ผมอยากได้ 3D artist คนคือเราอยากจะได้คนทำ asset library คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้เรามีสายไฟมีก้อนหินมีอะไรพวกนี้เราอยากจะได้ของแบบนั้นเพิ่มอีกเยอะๆครับเพียงแต่ว่า 3D artist ปัจจุบันของเรายุ่งอยู่กับการทำศัตรูทำ animation ทำตัวชุดเกราะของหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ทั้งหลายทำให้เราไม่สามารถกลับมาทำ asset library ได้ซึ่งตัว project lead เนี่ยเขาเป็น technical artist เขาเป็นโปรแกรมเมอร์และเขาก็พอจะมีความรู้ด้าน 3D อยู่บ้างเราก็เลยต้องเอาเขา
มาช่วยนั่งทำแอสเซทเหล่านี้เพื่อมาป้อนเข้า procedural generation เนี่ยแหละครับโดยที่เขาก็ไม่ได้ทำงานโปรแกรมเมอร์ส่วนอื่นฟีเจอร์ของเกมเรามันก็เลยจะดูช้าๆบ้างเราเลยอัปเดตช้าเพราะว่าเขาต้องมานั่งทำอะไรพวกนี้เนี่ยแหละครับก็ถ้าได้ Trinitys เพิ่มอีก1คนก็จะช่วยเรื่อง Asset Pipeline Asset Library ถ้าได้โปรแกรมเมอร์ก็จะได้ช่วยเรื่อง Engine Customization ครับทั้ง2อย่างนี้จะช่วยให้การทำงานไหลลื่นมากขึ้นได้ดีครับมีอีกคำถามนึงครับขอสอบถามเรื่องของการหานักลงทุนนะครับในตอนที่สมมุติว่าเราจะหานักลงทุนเนี่ยปกติแล้วเราคำนวณมีหลักการในการคำนวณ ROI ยังไงให้นักลงทุนเชื่อว่าเกมเราจะสามารถทำกำไรให้กับเขาได้โอ้อันนี้ยากเลยวะตอนที่ผมทำจนได้นักลงทุนนะคือผมก็ทำเคสหลายๆเคสไปให้เขาซึ่งเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ลงกับโปรเจกต์หลักผมเขาไม่ได้ลงคือ Mass Builder เนี่ยผมเสนอให้กับนักลงทุนหลายเจ้ามากเลยนะแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเกม Mass Builder เกม Steam เนี่ยมันจะขายได้แต่ทุกคนเห็นว่าตัวทีมสามารถทำอะไรได้มี potential แบบไหนเขาเลยอยากได้ทีมไปทำอย่างอื่นมากกว่าซึ่งตอนนั้นก็สิ้นหวังสุดๆที่จะต้องการเงินนะก็เลยยอมไปเราถึงตัดเงินเดือนโฟลเดอร์ออกมาเพื่อที่จะทำเวอร์มิเลียนโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครให้เป็นบริษัทเกมอินดี้อย่างแท้จริงให้ได้นี่แหละครับถามว่าทำยังไงเพื่อให้นักลงทุนสนใจเขียนแบบไม่เวอร์มากแต่ตัวเลขต้องไม่น้อยเกินไปครับเพราะว่าเขามองว่านักลงทุนเนี่ยจะมองเสมอว่าเขาสามารถเอาเงินไปลงให้กับธุรกิจอื่นแล้วมันมี rate of return ที่สูงกว่าฉะนั้นแล้วถ้าเขาเอามาลงกับเรานิดหน่อยมันเซฟเขาอาจจะไม่เจ๊งเยอะถ้ามันล้มแต่เขาก็ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เยอะเหมือนกันให้ลองดู rate of return ของธุรกิจแนวอื่นที่มันใกล้เคียงว่ามันควรจะออกมายังไงแล้วก็ทำ expansion plan ไปด้วยว่าเราจะ scale บริษัทต่อไปยังไงหรืออาจจะเผื่อว่าอนาคตถ้าจะ expand จนเข้า IPO ได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้ครับมันจะมีความน่าสนใจมากขึ้นในเชิงของนักลงทุนถ้าเราใช้ศัพท์แบบเดียวกับเขาได้และเขียนตัวเลขออกมาให้มันใกล้เคียงกับธุรกิจอื่นให้เกิด leverage ระหว่าง2ธุรกิจนะครับ2หรือ3หรือ4เนี่ยเขาก็จะเริ่มสนใจละถ้ายังไงหันไปคุยกับคนข้างหลังคนนั้นจะเชี่ยวกว่าผมพี่เอ็กถ้าอยากได้เกี่ยวกับเรื่องการหานักลงทุนคุยกับคนนั้นเลยครับเก่งครับผมโยนงานให้พี่แล้วนะอ่ะโอเคเราไปกันต่อนะเซสชั่นสุดท้ายก็จะสั้นๆละมาเรื่องของ what if เช่นถ้าเราอยากจะสร้างบริษัทพัฒนาเกมอินดี้ของตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีสำหรับ Vermilion เรามีไอเดียที่อาจจะฟังดูเป็นสโลแกนขายของหน่อยนะเรียกว่า1 Keyman 1 Idea คล้ายๆ O-Top 1 Keyman คืออะไร1 Keyman ของเราคือคนที่ต้องเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับ process ของงานพัฒนาเกมตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงมันวางขายอาจจะไม่ต้องทำเป็นไม่ต้องทำ 3D เป็นไม่ต้องเขียนโปรแกรมมิ่งเป็นไม่ต้องเขียนเอกสารเกมดีไซน์ไม่ต้องซาวด์ดีไซน์เป็นแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนแต่ละงานมันเป็นยังไงมีไพป์ไลน์การออกงานมีไพป์ไลน์การทำงานอย่างไรในแต่ละตำแหน่งอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้อาจจะไปจ้างคนอื่นมาก็ได้แต่ผมแนะนำว่าควรจะเป็นเจ้าของบริษัทไปศึกษาเอามันจะได้ทำให้ไม่เสียเงินลงทุนไปจมกับอะไรที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายแล้วก็คีย์แมนจะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายถ้าเกิดปัญหาขึ้นในบริษัทเช่นเราเถียงกันไม่ได้ว่าหลอด HP จะเป็นสีแดงหรือสีฟ้า HP 1 ทับ 1 ดูมีความอันตรายกว่า HP 300 ทับ 300ยังไงทั้งที่มันก็ 100% เท่ากันอะไรพวกนี้ถ้าเกิดความไม่ลงรอยกันหรือเกิดปัญหาภายในบริษัทคีย์แมนจะเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายว่าจะเอายังไงกันแน่และทุกคนต้องยอมรับให้ได้อันนี้ภายในบริษัทต้องคุยกันก่อนตกลงกันก่อนส่วนหนึ่งไอเดียคือทุกคนในทีมจะต้องเห็นเป้าหมาย
ว่าสุดท้ายแล้วเกมจะออกมาเป็นยังไงเป็นเป้าหมายเดียวกันเห็นภาพเดียวกันโดยการทำเอกสารเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์อันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ของ Vermilion เป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไอเดียตัวนี้เอกสารตัวนี้มันจะแก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดมันมีเหตุให้ต้องแก้ไขเอาทุกคนมาคุยมาปรับความเข้าใจกันว่าเราจะเปลี่ยนมันยังไงและทำไปด้วยกันครับนี่คือคอนเซปต์ของ1 key man 1 idea ก็คือทำ pre-production ให้มันดีนั่นแหละโดยการดูว่าลองมานั่งคุยกันถ้าจะตั้งบริษัทเนี่ยว่าคนในปัจจุบันตอนนั้นอาจจะมีแค่เราคนเดียวหรืออาจจะมีเรากับเพื่อนเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเป้าหมายเราคืออะไรเครื่องมืออะไรที่เราใช้ได้บ้างและโดยประมาณแล้วเราจะต้องใช้เงินประมาณไหนในการทำเกมขนาดนี้เรามีเวลาขนาดไหนก่อนเงินจะหมดสมมติมีเงินอยู่1ล้านเราจะมีเวลา5เดือนเราจะมี10เดือนหรือจริงแล้วเราใช้1ล้านหมดภายในเดือนเดียวอันนี้ก็แล้วแต่สุดท้ายจบที่ว่าเราอยากจะสร้างอะไรกันแน่และเปลี่ยนคำถามเหล่านั้นให้กลายเป็นคำถามเชิงลึกต่อไปว่าถ้าเราจะทำแอสเซทหนึ่งอันของโมเดลเนี่ยเราใช้เวลานานขนาดไหน1วัน2วัน1อาทิตย์อะไรพวกนี้และเราจำเป็นต้องใช้มันเยอะขนาดไหนเราทำฉากหนึ่งฉากเราใช้เท่าไหร่คำถามพวกนี้จะช่วยให้เราคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเกมนี้ออกมาได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ลดสโคปมันลงมาให้มันเล็กลงเพื่อให้มันทำได้ถ้าทำได้แล้วแบบมันเหลือเราอาจจะขยายสเกลขึ้นหรือเราอาจจะไปกันต่อเรื่องพวกนี้จะช่วยให้การเริ่มต้นพัฒนาทีมอินดี้ทีมพัฒนาเกมอินดี้ของตัวเองเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นครับถ้าเราทำพรีโปรดักชันมาดีแล้วก็โปรโตไทป์สนุกไหมทุกคนชอบโปรเจกต์นี้ไหมเพราะถ้าทำเกมที่ไม่ชอบกับไองานที่เป็นกึ่งๆแพชชั่นโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกและไม่ได้เกมที่ทุกคนจะชอบและถ้าแม้แต่การขายให้กับคนในทีมตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เราจะไปขายให้กับคนนอกได้ยังไงอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ Vermilion คิดอยู่ตลอดครับโอเค pre-production อย่างเช่น mock-up อันนี้ภาพล่างซ้ายเนี่ยเราไปเอา background จากเกมอะไรมาก็ไม่รู้นะแล้วเราก็ใส่ตัวอักษรใส่รูปใส่อะไรเข้าไปว่าเกมมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ทำให้ทุกคนในทีมเห็นภาพเดียวกันอย่างด้านบนขวาอันนั้นก็เป็นเกมโมบายที่เคยทำ mock-up อยู่ก็ลองมาคำนวณว่าเนี่ยถ้า UI ถ้าเมนูมันเป็นแบบนี้มีตัวอักษรแบบนี้เนี่ยมันจะรกเกินไปไหมมันอะไรเมื่อทำภาพม็อกอัพแบบนี้มามันไม่ได้เสียเวลามากเราไม่จำเป็นต้องไปเขียนโปรแกรมอะไรเลยขอแค่คุณมีคนที่แต่งภาพได้หนึ่งคนกระดาษก็ได้เขียนออกมาทุกคนเห็นภาพว่ามันดูดีแล้วมันก็โอเคอย่างอื่นก็เช่นไดอะแกรมเกี่ยวกับอันนี้เป็นเกมของเกมโมบายดูว่าเราออเทนติเคตคนเข้ามาในตัวเกมเข้ามาที่ล็อบบี้จากล็อบบี้เราจะไปโมดูลไหนบ้างทีนี้โปรแกรมเมอร์ก็จะเขียนเป็นแล้วว่าเขาจะต้องเขียนโมดูลอะไรบ้างและมันมีความสัมพันธ์กันยังไงไปกลับได้ไหมหรือไปทางเดียวเพื่อไปเล่นเพื่อไปอะไรมาก่อนอธิบายทุกโมดูลอยู่ในเกมเป็นไดอะแกรมเป็นโฟลว์ชาร์ตลงมาเลยว่าไอเนี่ยทำงานยังไงไปที่ไหนก่อนและต้องเขียนอะไรบ้างมีช้อยส์มีอะไรอยู่บ้างนี่คือสิ่งตัวช่วยที่ทำให้งานพัฒนาเกมงานสร้างทีมพัฒนาเกมอินดี้เนี่ยมันไปอย่างราบรื่นในช่วงแรกได้ครับอันนี้เป็น level design document ของ Mass Builder จะมีการใส่รูปใส่อะไรเข้าไปว่าตัวฉากเนี่ยมันจะรูปลักษณะประมาณนี้นะไม่จำเป็นต้องไปฉากอะไรเลยมันเป็นแบบขีดเขียนๆอย่างนั้นออกมาแล้วคือมันมี progression ยังไงมีบอสไหมทีมแบบไหนอยู่ตรงไหนของโลกนี่คือเอกสาร level design แล้วก็อย่างที่บอกการ engine customization หนึ่งสิ่งที่ทำให้ตัวบริษัทเรามันไปได้แล้วมัน pipeline มันโอเคอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้คือเราพัฒนาเอนจินของเราให้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้และที่สำคัญเลยคืออย่าไปดูถูกทูใดๆก็ตามอย่างอันนี้คือ blueprint blueprint อาจจะถูกมองว่าไม่สามารถใช้ทำเกมได้แบบจริงๆหรือมันรกหรือมันอะไรแต่ถ้ามันทำให้งานเรามันไปต่อได้มันก็เป็นอะไรที่ทำให้บริษัทเราไปได้คือทำทีมอ่ะก็ดูว่าใครทำอะไรได้บ้างและ
อะไรที่มันทำให้งานมันง่ายขึ้นบ้างครับอันนี้เป็นตัว editor ตัวหนึ่งของตัว engine ที่ใช้อยู่อันนี้คือตัวที่ทำให้เกมดีไซเนอร์อย่างผมสามารถเข้าไปปรับแต่งอะไรต่างๆได้โดยที่โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องยุ่งเลยเพราะว่าค่าตัวเลขทั้งหมดถูกเขียนออกมาเป็นกล่องให้ผมเข้าไปเขียนแค่ใส่ได้เองแล้วโดยที่มันไม่มีความยุ่งยากอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ทีมพัฒนาเกมนี้เราไปได้คือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคีย์แมนของเราสามารถเข้าใจได้ว่าเกมดีไซเนอร์ต้องการอะไรและถ้าเขาไม่เข้าใจเราต้องเป็นคนไปบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการนะมันจะช่วยให้งานมันดีขึ้นมันช่วยให้งานมันเร็วขึ้นนะและให้เขาทำออกมาให้เราได้ครับอ่ะโอเคอีกอย่างที่สำคัญเกือบจะที่สุดเลยสำหรับการสร้างทีมพัฒนาคือการจะตั้งบริษัทคุณจะต้องคุยกับฟาวเดอร์ของคุณตั้งแต่แรกเลยว่าค่าตอบแทนเป็นยังไงคุณจะได้ส่วนแบ่งอะไรคืนเหมือนอย่างที่คำถามเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่อง profit sharing เนี่ยว่าถ้าทำแล้วเกมมันกำไรเราจะได้เงินเท่าไหร่คืนมาคุณจะเทคตำแหน่งอะไรและที่อยากจะให้คิดไว้คืออย่าอยู่แต่ในเซฟโซนของการเซตเงินเดือนสูงๆเพราะว่าถ้าตั้งบริษัทพัฒนาเกมอินดี้และเชื่อมั่นในโปรดักต์คุณก็ต้องอยากให้โปรดักต์มันเสร็จเพราะคุณเชื่อมันขายได้แต่ถ้าเราไปเซตเงินเดือนให้สูงเข้าไว้อย่างสมมติ100,000 200,000อาจจะเป็นโปรดักต์ที่แบบเฮ้ยเราเชื่อว่าขายได้แต่แบบเราทำอยู่บริษัทอื่นเราอาจจะได้เงินเดือนเยอะ